ตรินเศรษฐโชคกว่าจะพบรักแท้แต่งงานถึง3ครั้งเป็นหนุ่มฮอตสาวเพียบก็ฮอตแบบร้อนเลยร้อนมากอาจจะเป็นเรื่องของการทำงานร่วมกันระยะเวลา 7-8 เดือนที่ทำงานร่วมกันเราก็เริ่มสานสัมพันธ์แต่ว่าอาจจะบ่อยไปนิดเกิดความรักขึ้นบ่อยๆตอนนั้นมันเป็นเรื่องระหว่างคน2คนมันยังไม่มีสื่อโซเชียลตอนนั้นความรักมันเป็นเรื่องที่ไม่เปิดเผยดังมากมีเกเรด้วยเมื่อก่อนตินบอกว่าตอนที่ผมอยู่ช่องหนึ่งเป็นนักแสดงในสังกัดคนแรกๆช่องป้อนงานมาเยอะได้ชื่อว่าเป็นเจ้าชายสายเสมอมันเป็นเรื่องเกเรของยุคนั้นมันทำให้ทีมงานนั่งรอพอมาถึงตอนนี้ผมก็นั่งคิดว่ามันทำให้ส่วนรวมเดือดร้อนไม่ควรฝากถึงน้องๆคือตรงเวลาสำคัญที่สุดการรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมาการมีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่และอย่าลืมว่าเรามาจากไหนชีวิตในวงการดีแล้วทำไมถึงหยุดไปช่วงหนึ่งตอนนั้นยังเป็นพระเอกอยู่ทำงานกันทุกวันมันมีขอบเขตของการทำงานที่ซ้ำซากนิดนึงเราก็มีแนวคิดว่าลองไปทำอย่างอื่นบ้างไปสัมผัสกิจการแบบอื่นบ้างตอนนั้นไปขายประกันมีรุ่นพี่คนหนึ่งในวงการที่ทำอยู่แล้วเราก็ตามเขาไปด้วยรู้สึกแฮปปี้นะครับได้เจอผู้คนทำอยู่ประมาณ5ปีก็เจอแฟนในตอนนั้นแต่ก็แค่นั้นผมก็ไปเจอความรักอีกแล้วเป็นภรรยาคนแรกเลิกขายประกันมารับงานแสดงมันจะมีความคิดถึงกันไม่ว่าเราจะไปทำอะไรสักพักโลกมายาก็จะดึงเรากลับมาตอนนั้นแยกกันอยู่กับภรรยาคนแรกด้วยสักพักใหญ่ๆตอนที่เรามารับบทคุณพ่อแล้วมาเจอภรรยาคนที่2เจอในกองถ่ายเป็นทีมงานมีเบบีเป็นผู้หญิงตอนนี้อายุ15อยู่กันมา14ปีเหตุผลที่ต้องหยุดความรัก14ปีด้วยการทำงานกับภรรยาคนที่2ต่างคนต่างทำเขาทำงานเยอะเราก็รับงานเยอะเวลาอยู่ด้วยกันมันห่างเหินพอสมควรทุกวันนี้ก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันอยู่ช่วงที่คบกันก็ไม่ค่อยจะออกข่าวไม่ได้ปิดข่าวใดๆภรรยาคนที่3คบมา5ปีแล้วก็มีช่วงทับๆกันนิดหน่อยแต่ต้องบอกว่าการคบซ้อนเป็นสิ่งที่ต้องแคร์ความรู้สึกของผู้หญิงด้วยเรายอมรับในฐานะลูกผู้ชายว่าเราทำไม่ถูกในตรงนี้ในเมื่อถึงเวลานึงจุดนึงที่เราอยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วเป็นเงื่อนไขของเวลาที่จะต้องแยกกันแต่กับลูกๆเหมือนเดิมภรรยาคนสุดท้ายมีเบบีเป็นลูกชาย2ขวบครึ่งกับภรรยาคนที่3อายุห่างกัน20ปีเขา30นิดๆเขาเป็นคนสวยอายุทำให้มีปัญหาบ้างด้วยวัยที่ห่างกันแต่ก็ปรับพูดด้วยเหตุและผลเขาทราบว่าเรามีครอบครัวมาก่อนเขาเข้าใจกับลูกเราก็ไม่มีอะไรบางคนไม่กล้าเปิดรับสิ่งใหม่ๆเราต้องเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่แล้วเอามาใช้วิจารณญาณว่าใหม่ดีกว่าเก่าหรือเปล่าหรือเก่าดีอยู่แล้วต้องลองดูเปิดใจและยอมรับมันลูกคนเล็กมีแววเจ้าชู้เหมือนคุณพ่อหรือยังก็มีครับอยู่กับสาวๆยิ้มแป้นเลยถ้าเกิดเป็นผู้ชายไม่ให้จับเราเลี้ยงด้วยตัวเองก็อินเลิฟกับลูกยุคโซเชียลอยู่กับลูกก็ไม่ได้ครัวแต่เราต้องชี้แนะว่าอันไหนเป็นข่าวความจริงคืออะไรขอขอบคุณข้อมูลจาก socialnewsupdate.com ขอบคุณค่ะ